ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับช่องอีสานบ้านของเองครับพี่น้องเอาใจขาตลาดเซาตลาดนัดเนาะครับเนาะยังเหมือนเซาแนวอยากแนวกินแล้วก็เสื้อผงเสื้อผ้าของใส่ของซอยพี่น้องบ่าวมีอยากผ้ามาอย่างเลาะเบิ่งบัดเทื่อมีแนวแปลกๆใหม่ๆมีแนวอยากนำเสนอว่าพี่น้องทางไกลทางไกลเฮาอยากชมอยากเคี่ยอยากเบิ่งอยากกินเนาะพี่น้องเนาะเอาเฮาเบิ่งกันเดี๋ยวมามีนำเสนอนะครับนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องเฮากับพ่อกันก็วันอังคารที่10ทวายบุพี่น้อง12 13นี่แหละประมาณนี้เนาะครับพี่น้องเนาะกับตลาดเซาและบ่าวมีครับพี่น้องไปลุยกันเลยครับผมได้หยังล่ะคุณแม่โอ้จักบาทเหรอครับนี่ร้อยนึงโอ้ยหลายเติบอยู่ตัวครับนี่ครับได้ยังมาลูกพี่มื้อนี้ได้ยังมาขายบ่โอ้ที่ยายเรามาซื้อ100นึงซื้อน้ําลูกพี่นี่บ่เออแล้วซื้อโอ้ได้บักหลายตัวนี่โอ้มันน้อยตัวนี่เอาบ่เออพยายามไปอยู่กับเพิ่นว่าบ่ใช่ง่ายเพิ่นเด้อว่ะโอ้เอาเฮาหาเองบ่แจ้งพ่อรองอันนี้ปลาหยังนี่อันนี้ปลาจอกเค้าเอิ้นปลาจอกอันนี้ดิของบ่อยู่ว่าเด้อโอ้ยอยู่ซี่บ่เด้อหยังหยังน้ําหยังปลาหยังคือนี่ปลาข้าวบ่เนาะปลาข้าวโอ้ยหายใจแวบๆอยู่ตัวนี่ตายแล้วนั่งได้อืมไปเพิ่นทําเองสิมาโอ้ฮะๆครับผมมาขายให้เพิ่นขายจังได๋ล่ะปลาข้าวน่ะครับข้าวกินละ15เพิ่นปลาเสียมเพิ่นอ๋อปลาเนี่ยกินละ10ปลาขาวโซ่40ฮะๆแล้วเอาไปพุ่นครับเลาะกันก่อนเลาะกันก่อนไปกับแบกต้องแบกน่าสนใจน่าสนใจขายยังไงนี่เฮ็ดขมเนาะเฮ็ดอยู่ค่าผมร้อยหนึ่งบ่แบ่งความอันนี้นี่เป็นสิบบ่แม่นเฮ็ดเพิ่งขมดอกเนาะครับเนาะแม่นบ่เอาบ่เป็นหยังเอาบ่โอ้เอาโอ้นี่ดอกมันเนาะเฮ็ดเพิ่งอยู่ค่าเฮ็ดเพิ่งขมเลยครับเด้อดอกบักใหญ่อันนี่เด้เฮ็ดเพิ่งหยังซั่นเฮ็ดเพิ่งซาดเพิ่งย่อยเพิ่งหวานกับสิร่วมกันเนาะครับเนาะจานละเท่าใดบาทนี่20บาท50หลักไกลบ่ได้เลยเฮ็ดเพิ่งดอกบักงามเห็นใน YouTube ช่องของพี่ของน้องเฮานี่มีแต่ดอกใหญ่ที่เฮ็ดเพิ่งแต่อยู่เมืองนอกหรือว่าเฮ็ดปวกนี่30บาทนี่นะเฮ็ดปวกหยังล่ะคุณแม่เฮ็ดของหยังเฮาเฮ็ดของหยังให้ควบหูให้ควบหูครับพี่กับน้องเฮาตัวบ่ฮู้ว่าหยังผู้เพิ่นฮู้อยู่ดอกเดี๋ยวเขาเจ้าเบิ่งเขาเจ้าสิเขามาบอกดอกว่าใครควบหยังครับกล้วยตีบกันยังๆอยู่เนาะบ้านเฮาเนาะผม40กว่าปีแล้วเด้แซ่เฮ็ดบ่ได้คุณแม่เพิ่นว่าของคงเกิดท่านว่าท่านจังได๋เฮ็ดกล้วยตีบตะกี้ลักปั๊มของอีแม่ทิมเรียเด้สั่งแล้วมาบ่มสู้กินคู่มื้อนี่คือว่าตอนนี้ว่าบ่มตะกล้วยตีบไปกินไปลักฟันต้นไปแล้วถุงเท่าไหร่ครับนี่20บาท20บาทเอ้าอีหวังซั่นสิถ้ามันไปหาเก็บบ่ได้เอาอยู่ดอกเนาะครับพี่น้องเนาะโอ้ยเอาศพเดียวซะครับเฮ็ดเพิ่งผมกินจักขาค่ํากับพ่อหาอยากเอาล่ะอันมูนี่ก็สิเป็นเฮ็ดเพิ่งอันเดียวกันเนาะเฮ็ดเพิ่งสาดเฮ็ดเพิ่งใดคือว่าเฮ็ดปวกอีหยังซั่นครับนี่เฮ็ดปวกกันน้ําฝนเฮ็ดปวกน้ําฝนเนาะครับเนาะอ๋อเอาไปก่อนครับได้อันนี้ล่ะคือคิดว่าน่าสนใจเบิดนั่นล่ะมันหากบ่มีเงินซื้อกุดจีชัดๆตัวนี้ครับกุดจีหัวกุดจีไข่หมดเดียงแต่อ่อนสวดเฮ็ดอยู่ค่านี่ออกดีเนาะปลาเนาะใหม่จังได๋ล่ะคุณแม่นี่ปลาน้ำปลาน้ำมันจำกัดจำเคียคุณแม่เอ้ยเราค่ะ
ใช่ครับผมซื้อ5บาทผมว่าจักสิไปหาเจ็บเสได้เกี่ยวนําตลาดอดบ่ใหม่เพิ่นเฮ็ดละงกเท่าไหร่ครับ50บาทเฮ็ดละงกพักหน้ากลางอย่าเฮาก็หลายๆเด้อ20 20บาทคุณเนี่ยไปเก็บจังได๋ก็มาได้คักได้เนี่ยนี่เฮ็ดอันเดียวเลยโอนต้นแม่นซื้อ20บาทอันนี้ไปเก็บได้ล่ะซบซบจักบาทล่ะซบบาท40บาทเอาไปเก็บใส่จะไปเก็บใส่เอาร้านบ่ต้องกองเฮานี่เออเฮ็ดเถิงอีกท่าหน้าข่อยเด้อเขาบ่อยากออกซื้อเจ้ามีเซียนข่อยโอ้ยไฟหมกดีเนาะต้นน้อยๆพ่อจังซี่นี่เฮาคิดว่าเป็นเฮ็ดกินบ่ได้เนาะแม่นเอ้าอีหลีต้นน้อยๆเฮ็ดจังซี่เฮาละว่าเฮ็ดแต่เบียร์บ่ที่นี่เป็นเฮ็ดผึ่งย่อยกินได้บ่มีดอกเนาะบ่มีบ่มีเนาะเนี่ยมันบ่มีดอนมันสิอยู่ดอนสาดดอนป้าสาดก็โอ้คันมีกกสาดไปจังซี่บ่บ่น่าสนใจโอ้ยเบิ่งเนี่ยเห็นในพี่น้องใน YouTube เพิ่นเอาลงไปหาเก็บเฮ็ดผึ่งอันนี้แล้วเจ้าของเขาบ่พอจังดอกซั่นดิตามให้เพิ่นมื้อใดก็สุดยอดสุดยอดให้ไปครับคุณแม่ทายเท่าไหร่บักพริกจังขอแกงเฮ็ดละงกค่ะ10บาทเสียบ่คุณแม่10บาทแกงเฮ็ดละงกเฮ็ดละงกอีหลีเหรอครับนี่โอ้อีหลีเด้อค่ะสดเป็นอย่างนี้ค่ะทายคนไปหาลงเฟซลงทายครับเนี่ยอย่าทายเส้นหนาคนหลายทายให้พี่น้องเพิ่นได้เห็นพี่น้องเพิ่นเห็นคนนี้อีหยังครับนี่ออมไก่ค่ะ5บาทไก่เนื้อคือไก่ไอ้นี่ไก่เนื้ออ๋อฮะๆจะไปลงเบิ่งคนเห็นโอ้ยไก่ร้านนี้บ่ได้หรอกพี่น้องผมไก่ปั๊บใจสิขาดโลดบ่รู้ว่าสิอยากได้ช่วงใดเฮาสิไอ้นี่เนาะมันสิเตาสิว่างเนาะจักหน่อยค่ะจักหน่อยเนาะอ้ายแล้วไปใส่ล่ะโอ้ยเฮาเฮ็ดอันย่างออกไปครับครับเอาสีนมาย่างมั้ยเนาะเดี๋ยวเอาสีนมาย่างดีกว่าพี่น้องเป็นขาเป็นตัวก็50บาทของเอาอ้ายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเนาะเหมือนเดิมคือเก่าจาก2 300ไม่เหลือบ่พอ100ไม่แล้วถือว่ามาสวยตัวนี้คะแนวนี่สวยฝนมันตกครับครับครับพ่อกันตั้งยังมื้อเช้าเด้ยังมื้อแรงเพิ่นบ่ขายอาทิตย์ละ1ครั้งอาทิตย์ละ1ครั้งครับผมหยังมานี่ซีนมันบ่หนังค่ะโอ้หนังล้วนครับครับเดี๋ยวผมว่าสิไปหาซีนมาหยังเตาจะวางจังหน่อยก่อนได้พอครับผมโอ้ยมันหยังดอกพี่น้องสมาชิกเข้าว่าอยากเห็นตลาดยามมื้อเช้าซั่นนี่เลยพาเพิ่นมาเลาะโอ้ยมานตะปาเนาะที่ร้านเฮาก็ได้ครับผมขอบคุณแทนกล้องเท่าไหร่ครับเอื้อย20บาท20บาทโอ้ยถือปานได้ฟรีพี่น้อง20บาทถือปานได้ฟรีแก้ว10บาทมกหยังเอื้อยมกปลาเนาะครับเนาะที่ร้านคนเดิมเนาะครับเนาะขวัญใจตลาดเช้าเฮาว่าอันนี้เฮาเลี้ยงเองนี่เนาะมื้อนี้กัวจีหลีดโอ้อันนี้อีหยังเนี่ยเอ้ยผักแวนครับกวาดสารเนาะครับนี่เนาะตะอ่อนส่วนให้ฟักแวนพี่น้องผมตะอ่อนซ้อนกินกับปนกับก๋วยกุ้งมึงเด้เนาะบักแข้งกองเท่าไหร่เฮ้อเอาให้ข่อยแน่คันมีก๋วยเฮ็ดผมว่าต้องกินกับบักแข้งแม่เดี๋ยวครับไปเสียเราเงินว่ามันสิได้เส้นไว้บ่ได้เส้นไว้เพียมันก็ใจหลานนั่นบ่มันจะกวางเดียวว่ากินก๋วยเฮ็ดผมเพิ่นว่ากินกับบักแข้งฮะกวางไหนก็ได้แม่เพชรเอาโดดพี่ขาทอดกันนั่นแหละมันก็สิบ่เลือนกันบ่พ่วงหรอครับผม
กล้วยนี่กล้วยส้มเนาะครับเนาะเขาเอิ้นว่าอาเห็นกล้วยเตรียมนี่กล้วยส้มแม่นบ่คุณแม่เอิ้น25อันนี้เช่นคูนตัวบ่จะไปชอบบ่เออชอบบ่ครับไปเช่นคูนเชี่ยวมากเนาะนี่บ่ได้อีหยังกล้วยโฮเช่นคูนส้มเท่าใดล่ะ20แพงดีดีเนาะครับผมครับผมอ่ะขอบคุณครับนี่มันต้องกินกับกล้วยเฮ็ดขมตัวบ่แข็งกินแล้วมันสิบ่ขมเพิ่นว่าป๋าจะไปได้พักแว่นมาถ้าใส่กว่าพักแว่นมันแต่หน้าครับผมมันละ5บาทตอนซ่อนหายครับพี่น้อง5บาทเด้อเนี่ยครับผมครัวมื้อนี้เพชรอย่างนี้โฆษณาของดีแท้ๆเว้ยแม่พีชเฮานี่ไอ้คุณเนี่ยมันแหลกนะนี่สิว่าไอ้ปานเนี่ยน่ารักจังเลยใครล่ะเนี่ยว้ายอายพ่อบัดอันนี้อ่ะอ้ําเข้าแล้วบ่ได้กวนมื้อนี่ค่ะญาติตามหน้าก็อยากได้ของแม่ฮ้อดําบ่ได้แล้วสีนแล้วขายดีเด้สีนแล้วงัวน้อยงัวน้อยงัวน้อยแอดแอดครับผมครับเนี่ยคอยครับเสียงสีนเสียงสีนยังมือเศร้าทุกซอกครับมีเงินก็ได้ลาบโลดแล้วพี่น้องผมบ่ธรรมดาเนาะครับเนาะลาบเลยไปอยากเปล่ามาได้ครับเด้อเหลือบ่หลายเด้นี่เหลือบ่ได้แล้วสิเบิดแล้วเอาเด้อเอาเลยครับเดี๋ยวก็บ่ดีครับโอ้คนมาหน่อยเนาะครับน้องมื้อนี้เนาะใครเจ้าย่านฝนบ่คือพออ๋อย่านฝนเดี๋ยวๆพาย่างเนาะอีกจักหน่อยก็สิพาพี่พาน้องย่างรออีกจักหน่อยก็ได้ปิดคลิปกันเนาะพี่น้องเนาะสรุปว่าเฮาได้จังได๋ไปไสว่าครับไปรอตลาดไปครับนี่ล่ะผมกําลังย่างไปเนี่ยเฮ้ยน้องใหม่ใหญ่ติอ๋ออ้าวๆๆเดี๋ยวไปครับเฮ็ดอันเฮ็ดเพิ่งขมเนาะครับเนาะแม่นว่าซกเท่าไหร่ของเฮาซกเท่าไหร่ครับอัน40จ้ะโอ้40โอ้มันเป็นได้หลายๆน่ะนะจังว่าถามคันว่าราคาเดียวกันสิฟ้าวเอาไปขึ้นซั่นดิวุ้ยมาหน่อยใหญ่แถมเนี่ยเขาเอิ้นว่าไม้อีหยังล่ะนี่หน่อไม้เลี้ยงโอ้ไม้เลี้ยงกิมเลี้ยงมับโอ้กิมซื้อหยังกว่าคุณแม่กิมจูเอาพี่เตี้ยได้หยังครับได้หอมสิไปเฮ็ดงานอยู่เนี่ยบ่หาเฮ็ดตะกุอ้าวไปหาเฮ็ดนํากันนี่แหละโอ้ขายจังได๋ล่ะคุณแม่กองละ50ห้วยน้องบักใหญ่คือขายถูกแท้โอ้อยากให้เพิ่นได้กินโอ้อยากให้พี่น้องได้กินถูกๆเนาะครับเนาะ50บาทได้3น้อบักใหญ่เลยพี่น้องทอสากม่วงนี่ใหญ่ก็สากม่วงอีกอันนี้บักม่อนเนาะม่อนเบอร์รี่ม่อนเบอร์รี่ของเชียงใหม่โอ้พันหยังกว่าครับคุณแม่ของเชียงใหม่60ของเชียงใหม่ครับผมค่ายพี่น้องเฮาได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะอันใดที่เพิ่นบ่ได้เบิ่งเป็นกระสิอยากเบิ่งต้มน้ำไม้ต้มน้ำไม้กองเท่าไรครับผมน้ำไม้ปลาส่วนผมได้ตัดอันนี้เฮ็ดขมได้ซ้ำนี่แล้วใช้ต้มจืดว่าครับผมสีง่วงมาเอาอันนี้อยู่ตรงนี้มันมีซาบาทเมียเราบ่ทันออกมาสมบูรณ์ครับบ่ไกลเดี๋ยวกลับมาเพิ่นอดบ่ได้ดอกตลาดเอาแม่คุณขายหยังเนาะแม่คุณนี่ขายบัวขายหมูครับยามมื้อแลงยามมื้อแลงพ่ออยู่กลางบ้านยามมื้อเช้าพ่ออยู่ตลาดเนาะครับเนาะโอ้ขยันแท้ๆแม่คุณนี่ครับโอ้เอาเจ้บุญเวือนขึ้นได้มาโพอยู่พี่เนาะว่าพี่น้องเฮ็ดเพิ่นเวือนอยู่สมซื่อครับพี่น้องเลยมวยรวยอยู่เด้อๆนี่จะบ่เปิดร้านบ่แม่ค้าลบกล้องแม่ค้าสิย่างหนีพี่น้องรักซะเป็นหยังของน่ะใครหมดแดงผู้ใดล่ะไอ้ของแก่นี่ดิ
เอ้าจะไปแย่จะไปแย่ใส่อะไรแย่น้ำต้นวางต้นนี่แหละไอ้วุ้นวี่เดียจ้ะได้เฮ็ดเพิ่งผมลูกเฮ็ดเพิ่งผมครับสิสุดเราละพี่น้องตลาดเฮาก็ได้กุดจีกาเนาะครับเนาะแม่นบ่คุณแม่กุดจีกาเพิ่นอีกได้นึงเขาก็จีนุ่นเขียวจานเท่าไหร่ล่ะครับผม20บาท20บาทโอ้ตอนสวนให้ยังเอ๊ะมันสิบ่มีเงินจักซี่500แท้มาย่างตลาดใส่ว่าปลูกก็ได้ว่าเป็นตะกุ๊ด10บาทอันนี้ก็คุณหวกนะครับเนาะมื้ออีกได้1ลูกออดฮะบ่ได้บ่ฮะตะยังแหน่บ่คิดบันแล่นลงขึ้นให้ได้เนาะแหน่ลงยืนอยู่คือมันจะได้เด้กล้องเข้าติ๊บเข้าอันนี้วายเนาะแม่เนาะแม่นบ่ครับเอ้ยเนาะพี่เนาะโอ้ยังก่อครับไม่ค่าบ่แม่นวายติเอ้าตายมันเป็นต้นแนวใดแม่ต้นคือต้นไผ่นี่บ่ค่าลำค่านี่ลำลำค่าลำอย่างมันนี่ลำค่าคลิปค่ามันโอ้คือลำค่าแต่ว่าเป็นต้นสูงๆไปจังซี่บ่อือเอ้าบ่ละคิดว่าหวายเข้าใจว่าเป็นหวายมาเป็น40ปีแล้วตัวนี้มันคือหวายเด้เอามาเฮ็ดจังซี่มันคือหวายแม่นบ่ครับโอ้บ่ละคือว่าเป็นหวายไม่ไผ่ก็บ่แม่นเป็นค่าติต้นค่ามันที่สุดมันก็ซุ่มนี่จนว่ามันก็ไม่ไผ่หลายแม่นบ่ครับผมว่าง่ายๆบ่นี่ 100% ว่านี่มันสิ 1,000% เนาะโอ้ความแข็งแกร่งความทนทานอายุการใช้งานเนาะครับเนาะใส่เขาก็บ่แห้งไม่บักค่าก็ไม่ไรนี่สมมุติก็ไม่ไรไรก็มีไม่ไรไม่ไรคือไม่ไผ่ไรไม่ไผ่ไรจะมีตั้งแต่อยู่ในเขาวงในไผ่ค่าอ๋อเป็นไผ่คือกันแต่เป็นไผ่ที่ไม่ไรไม่ไรฮะๆพวกนี้ไผ่บ้านไผ่ความหูใหม่อีหลีตัวนี้ว่าจะไหนน้องได้หยังครับพ่อมันพ่อเมียจะแตกสร้างมันไปต่างหากครับผมครับผมเป็นแปลกๆเลยถามแบบเป้นะครับเนาะประจําตลาดว่าคนเป็นขึ้นหน่อยๆลงคนเฮ็ดงานครับคนก็เลยจ่ายแต่เช้ามันก็เลยเฝ้าครับครับเป็นที่เข้าใจได้เนาะครับเนาะตะเกาแถวนี้สายล่าหมดแดงไข่หมดแดงเต็มอยู่เด้พี่น้องบ้านนี้เป็นห้างๆตานั่นนะช่วงรีบเร่งในการว่านข้าวครับผมต้องเฝ้าซื้อแต่เช้าเฝ้าไปครับผมเพราะว่ามันสิบ่ได้ล่าว่านแล้วค่ะครับเดือนมิถุนายน20วันที่15มิถุนายนก็หมดฤดูว่านข้าวแล้วค่ะเป็นความหูเนาะครับเนาะหมายบ่ามีเฮ็ดแต่ส่งการพุ่นเด้บ้านเขาบ่ทราบผู้ใดบ่มีบ้านก่อนได้เปรียบหมู่ครับเฮ็ดก่อนได้เปรียบก่อนแล้วก็เฮ็ดโอกลูกเอกเลขไปโลดเนาะครับเนาะเอ้าปิ้งตับย่างแหนมหมูย่างนมสดโอ้ยเนาะอันอย่างนี้ครับข้าวต้มได้ยังครับแม่ค้าก็ยิ้มสวยเด้นี่เอาทุเรียนโลเท่าใดเนาะนี่เจ้านี่ร้อยเศร้าเนาะครับเนาะโอ้ยปานได้ฟี่ร้อยเศร้าบนสิเทียบอันหยังบ่บาดนี่บ่ครับพี่สันพอดีกินบ่ครับแม่นครับอ๋อลูกค้าแสนสวยเฮาก็มาซื้อเนาะครับเนาะพ่อค้ารูปร่อแม่ค้าก็สุดสวยย่องปานนี่สิบ่ได้บ่ว่างลูกละ50เดี๋ยวนี้เดี๋ยวหยอกกันเล่นเด้อครับเด้อใส่ๆผมเบิ่งไอ้ร่วมโอ้งามปานนี่บ่ได้นี่ครับเบิ่งสีสันแล้วว่าเป็นไม่แย่ดีครับอ๋อฮะเดี๋ยวเอาสั่งเบิ่งจักหน่วยก่อนนะครับพี่น้องสิได้กลับโง่มาเอาบักทุเรียนจักหน่วยอยู่ดอกเนาะครับเนาะหน่วยนึงบ่ถึง100หากินยากเด้บักทุเรียนเป็นหน่วยนุ่มบอมซื้อหยังลูกกินจีแซ่บบ่ไปแม่นบ่คันว่ามีบ่ได้ซิมบ่เสียดอกบักลาว่าจะได้ให้เงินบักลาตื่นเต้นอย่าฟ้าวครับพี่น้องนุ่มโอมบอกว่าต้องซีมเบิ่งบ่ซีมบ่ฮู้ว่าแซ่บบ่แซ่บได้ซีมฟรีแล้วพี่น้องจากน้องโอมเนาะครับเนาะทีมงานอีสานบ้านกูเองเด็กน้อยเฮาเสียวันเป็นจังได๋เนาะเช้านี่เป็นจังได๋ครับคือคืนคือเก่าเนาะครับเนาะเรื่อยๆครับครับผมคุณพ่อได้ยังคุณพ่อ
ครับลิ้นจี้น้องโอมเนาะครับเนาะหวานบ่หวานบัดที่เนี่ยใส่ดอกชดว้าวๆๆไปได้ไปได้พ่อน่ะหวานหวานสมสมแซ่บดีตัวละใส่แล้วนุ่มอมอีกหน่อยได้เป็นหยังครับพี่น้องผมก่อนสิสรุปคลิปนี้บ่าวมีสิพามาเยี่ยมบ้านผ่านถืออีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้ยินข่าวว่าไปฟันปลาเมื่อคืนนี่บ่าวมีก็บ่ได้ไปนําข้าเจ็บแอวแอวหักพี่น้องผมอยู่ไสล่ะอยู่ในถังใดผ่านถือฟันปลาโอ้ก็ได้ไปนําของใครเนาะเจราชนีเฮาได้กินหยังเนาะพี่น้องเอ้ยเฮาง่ายแจงเฮ็ดขัวไก่แจงเฮ็ดเพิ่งขมบ่เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งหวานเฮานี่เด้อโอ้เอาปิ้งเอื้องก็มีบาดพี่น้องโอ้ยหาเอ้ยมันหยาบหยาบเอื้องไชโยเนาะครับเนาะกับพัดเฮ็ดเอ้าขออนุญาตเบิ่งปลาผ่านถือฟันมาเมื่อคืนก่อนน่ะไปเจราชนีเฮาแม่บ้านคงผ่านถือโอ้ใบน้ําเบิ่งขึ้นใส่เป็นใส่ถุงมาแล้วแล้วปั้นเอาโอ้บ่ธรรมดาซ้ําสิหากินนี่เนาะครับเนาะเอาคันมาท่วมบ่เข้าคันบ่ซีมก็สิแม่นบ่ล่ะคันนี่ผ่านถือกินไปนี่ครับมาๆๆผ่านถือครับบ่ต้องเกรงใจผมครับบ่ต้องเกรงใจผมเด้อแซ่บคือบ่ขมบาดนี่แม่ลัดมันเป็นเฮ็ดของคมนะมันเฮ็ดของคมโอ้ยดามีสื่อเฮ็ดเพิ่งคมมาแม่นบ่ครับผมเอ้าผ่านถือมื้อนี้บ่ได้บอกลาออกหากินไสบ่บอกพี่บอกน้องเฮาเบิ่งกันน่ะบ่ได้ไปเนาะครับเนาะไปเฮ็ดงานแม่นบ่ครับโอ้เพิ่นมีภาระมีงานพี่น้องเอ้ยนี่แหละบ่มีกระจุนใจอยู่ดิไปหาทีมงานผู้ใดก็มีแต่หน้าที่การงานครับมื้อนี้อันนี้หยังล่ะครับผัดกบใส่เฮ็ดบ่ผัดกบใส่เห็ดขอนเด้อพี่น้องเด้อคันมาท่วมพระเขาคันบ่กินก็เกรงใจญาติเพิ่นว่ารังเกียจเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วบ่กินน้ําบัดสิว่าแม่นบ่ครับก็ต้องกินเด้พี่น้องบ่ามีละจําใจจําใจโอ้ฝีมือผู้ใดเนาะนี่คือแซ่บนี่นะนัวเลิศแซ่บๆๆเสร็จแล้วมกน้องใหม่เป็นจังไดบาดมึงมาแล้วครับเด้อพี่น้องเด้อทางไก่ทางไก่เฮาก็ได้ครับพี่น้องมาอยากมากินน้ํากันครับกับเขาง่ายเนาะครับเนาะบ้านท่านชื่อแม่รัชนีครับมื้อนี้รสชาติดีมาตรฐานน่าสนใจแต่อันนี้ล่ะนี่บานมันเฮ็ดเพิ่งผมบ่แม่นพี่น้องหวานจ่วยจักบาทซะเป็นหยังล่ะนี่เนาะบ่ามีซีมปึ้งปีให้พี่น้องเฮาได้กินก่อนมันดีขนาดตัวนี้ผ่านถือมันครับกันน่ะพัดกบเพิ่นอีกกันน่ะผ่านถือว่านัวเลือกว่าซั่นเฮ็ดกินอิ่มเนาะครับเนาะกบตัวหน่อยคือกบใส่เห็ดขอนพี่น้องผมพอดีครับกินกับข้าวพอดีอะไรเห็นว่ามันเห็ดกินอ
ครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้บ่ามีและทีมงานอีสานบ้านเกรียงความรับผ้าจากพี่น้องไปถ้าเพียงซ้ำนี้แล้วครับพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามคือเก่าครับพี่น้องคลิปหน้ามีหยังนั่นก็ค่อยรับชมรับเชียร์กันเนาะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้อีหยังตกหล่นผิดพลาดประการใดแบบใดบ่ามีขอถูกขอไปแทนทีมงานเฮานี่เด้อครับพี่น้องเด้อมีหยังก็ติชมกันเข้ามาได้ครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ